ทีนี้เมื่อกี้หลายท่านก็ได้พูดไปถึงเรื่องของกลไกด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมาเกี่ยวพันกับเรื่องกรีนซัพพลายเชนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคที่แล้วหรือว่าในปัจจุบันที่ท่านสุริยรุจกับท่านรัชนีได้พูดเนี่ยวันนี้เราก็มีโอกาสได้เชิญท่าน3ท่านจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะท่านอาจารย์พงศ์วิภานี่ก็ผมเห็นหน้าท่านทีไรก็นึกว่ามาจากสิ่งแวดล้อมทุกทีแต่ในท่านได้ไปดูแลทางด้านของแก๊สเรือนกระจกด้วยนะครับก็เลยคิดว่าคงจะมีส่วนมาช่วยเราทำความเข้าใจเรื่องของกลิ่นแก๊สกลิ่นแก๊สเรือนกระจกมากขึ้นนะครับตอนนี้ไว้ให้ท่านทีหลังดีกว่าไว้ท่านสรุปทีหลังดีกว่าเอาให้ท่านสามสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมไทยตัวจริงเสียงจริงมาทั้งสองท่านเลยนะฮะช่วยทำความเข้าใจกับพวกเราในเรื่องของการต่อยอดกลิ่นซัพพลายเชนในแง่มุมมองของด้านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับบอกท่านมีเซ็นที่ท่านด้วยฮะเมื่อกี้ท่านบอกผมว่าท่านไม่มีท่านครับสวัสดีครับก็มีสไลด์นิดหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องมองหน้าผมเวลาพูดคือตอนต้นเนี่ยพยายามตีความว่าหัวข้อมันคืออะไรนะครับก็ Green Supply Chain ก็จริงๆแล้วผมว่าในที่นี้ทุกคนเนี่ยเข้าใจไม่เหมือนกันหรอกแล้วก็มันก็จริงๆแล้วมันก็หา definition ยากนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปร่วมประชุมให้การปลูกสัตว์โลกมีอยู่เคสที่เขานำเสนอคือเอา CSR Corporate Social Responsibility ของบริษัทนึงเข้าไปใน supply chain นะครับก็กลายเป็น green supply chain เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายคือ Chanel ถ้าพูดถึง Chanel เนี่ยนึกถึงน้ำหอมนะฮะแต่ Chanel มีหลายผลิตภัณฑ์อันนี้คือกระเป๋าหนัง Chanel นะครับก็ผลิตภัณฑ์ก็คือมาจากสัตว์มาจากหนังมาจากสัตว์แต่ให้เอาไปปลูกป่าฉะนั้นคนก็ต้องลิงก์การปลูกป่ากับหนังสัตว์ให้ได้นะครับก็คือเขาบอกว่าสัตว์เนี่ย ถ้าเลี้ยงแล้วตากแดดมากๆเนี่ยหนังมันด้านชาแนลต้องหนังนุ่มนะฉะนั้นถ้าปลูกป่ามีวัฒนเกษตรมีอะโกรฟอเรสต์ป้องกันอีโรชันในทุ่งหญ้าหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ป้องกันน้ำท่วมอะไรต่ออะไรนี่ก็จะทำให้สัตว์มีสุขภาพสมบูรณ์หนังก็สมบูรณ์เหมาะสมกับ Chanel Brand Chanel ก็เลยทุ่มปลูกป่าให้ลิงก์มาจะได้นะก็เดี๋ยวนี้มี CSR Salesman ค่อนข้างเก่งคราวนี้มาดูเรื่อง Green Supply Chain เนี่ยจริงๆแล้วมันควบคู่ไปกับ green product green product นี่ก็จะมี label มีฉลากมีมาตรฐานซึ่งง่ายสำหรับผู้ใช้หรือว่าผู้ที่จะต้องทำ green supply chain โดยที่ไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี label นะครับคราวนี้ในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่หลายเลเวลนะครับอยากจะเรียนว่าความจริงอันนี้ยกตัวอย่างมาแค่5จริงๆมีมากกว่านี้นะครับก็ที่พลาดไปก็ Qmark ของเกษตรผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งมีมาถึง3ปีนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไอ้ฉลากประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงานอันนี้ก็ยังมีไม่กี่ผลิตภัณฑ์แต่ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็คงจะมีมาเรื่อยๆแล้วก็มีอีกหลักๆเลยตอนนี้ก็คือฉลากเขียว Green Label ซึ่งตอนนี้ในท้องตลาดก็คงจะเริ่มเห็นบ้างนะครับในพวกผลิตภัณฑ์กระดาษหรืออะไรต่ออะไรอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวดร.รัญชกรคงจะได้พูดถึงเพราะว่าฉลากเขียวเนี่ยทำมากว่า15ปีเกือบ20ปีแล้วนะครับแต่คนยังรู้จักน้อยไอ้ที่เด่นตอนนี้เพราะว่า
รีนเลเบลพวกนี้ที่จะไปเสริมให้เกิดกรีนซัพพลายเชนเนี่ยคือบริษัทจะมาซื้อหรือใครมาซื้อเนี่ยก็เป็นซัพพลายเชนไปเรื่อยๆเป็นทอดๆเนี่ยรัฐบาลในประเทศเนี่ยให้การสนับสนุนค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งกลไกมันเดินไปด้วยภาคเอกชนกับเรียกว่า NGO ก็ได้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยก็ต้องร่วมกับสถาบันร่วมกับมอสมอนะครับสถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่จะพัฒนาฉลาดขึ้นมาก็ลุ่มลุ่มดอนมาได้เรื่อยๆเพราะว่าประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยได้แต่ส่วนใหญ่คนที่มาขอคือส่งออกถ้าได้กรีนเลเบลของประเทศไทยก็ส่งออกได้ง่ายขึ้นสำหรับ EU market US market Japan market พวกนี้คราวนี้เมื่อปี2550มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยค่อนข้างเยอะในเรื่องของ Green Supply Chain ก็คือรัฐมีมติคณะรัฐมนตรีให้มี Green Public Procurement คือรัฐจะมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวฉะนั้นแล้วก็ปรับกฎระเบียบนะครับก็คือถ้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวหรือฉลากสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็แล้วแต่แล้วมีผู้ผลิตเนี่ยมากกว่า3รายขึ้นไปเนี่ยหน่วยงานสามารถจัดซื้อได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องดูราคาต่ำสุดปกติแล้วรัฐที่เวลาซื้ออะไรเนี่ยประกวดราคาก็ต้องราคาต่ำสุดใช่ไหมคราวนี้ก็เข้าใจว่าถ้าเป็นกรีนโปรดักต์เนี่ยราคามันอาจจะไม่ค่อยได้ฉะนั้นแข่งขันไม่ได้ก็เลยเปิดโอกาสนี้ให้ทางนั้นผู้ผลิตเนี่ยก็สามารถผลิตได้มากขึ้นเพราะว่ารัฐนี่จอมซื้อเลยนะครับเพราะว่าเป็นคอน sumer ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศถ้าผู้ผลิตเนี่ยผลิตวอลุ่มเยอะๆราคาก็จะถูกลงแล้วก็จะเผื่อไปให้ตลาดทั่วไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกอีกอันหนึ่งนะครับคราวนี้ดูประเทศเพื่อนบ้านใน AEC ของเราเนี่ยนะครับสิงคโปร์อันนี้คงรู้จักกันแล้วนะครับอาจจะรู้จักกันแล้วฉลากเบอร์5นี้ทุกคนรู้จักนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะดังคาร์บอนฟุตปรินท์เดี๋ยวดร.พงศ์วิภาคงอธิบายเพราะว่าอันนี้เป็นฉลากที่บอกว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่นะครับคาร์บอนรีดักชันเลเบลก็คือลดลงมาเท่าไหร่ในการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นหนึ่งลดคาร์บอนเท่าไหร่นะครับคูโมดก็เป็นเครื่องหมายให้เสื้อผ้าหรือสิ่งทอที่สวมใส่แล้วสบายซึ่งตอนนี้เนี่ยใครสวมเสื้อคูโมดเนี่ยปรับอุณหภูมิที่ลงมา26องศาเนี่ยมันจะไม่อึดอัดถ้ามีเหงื่อออกมานิดมันระเหยออกไปได้เลยนะครับก็ยังมีคือมีผู้ได้รับเซอร์ติฟายแล้วแต่ว่าเขาไม่ค่อยผลิตเขาจะผลิตในลักษณะมีผลิตบ้างเหมือนกันแต่ก็ผลิตเป็นการ์เมนต์คือก็บางจะ approach ไปที่องค์กรต่างๆและเป็นยูนิฟอร์มอะไรพวกนี้นะครับในท้องตลาดก็จะเห็นที่เซ็นทรัลกับที่ห้างใหญ่ๆนะครับอันนี้ของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์มีกรีนเลเบลเหมือนกับกรีนเลเบลของไทยแต่เครื่องหมายต่างกันมีเครื่องหมายลดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็เครื่องหมายกรีนบิลดิ้งโปรดักต์เพราะว่ามีสิ่งก่อสร้างเยอะอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายกรีนมาร์คของอาคารเขียวก็เป็นฉลากที่ทางสิงคโปร์มีนะครับอันนี้ของมาเลเซียกับฟิลิปปินส์นะครับมาเลเซียเนี่ยเดิมทีไม่ค่อยสนใจเรื่องไอ้แบรนด์เท่าไหร่ไอ้เรื่องกรีนมาร์คเนี่ยเขาผลิตกรีนโปรดักต์โดยที่มุ่งส่งออกอย่างเดียวโดยที่ดูมาตรฐานแล้วก็ดูแนวโน้มของตลาดกลไกของ EU ของ US แล้วก็วิจัยแล้วก็เซิร์ฟให้ได้สเปคเขาฉะนั้นมาเลคือ Beyond AEC เขาดูแต่ส่งออกตลาดใหญ่ของ Green Product เพิ่งจะมี Green Label เมื่อปี08คือ5ปีเดียวกับที่เราออกกรีนโปรเคเมนต์เขาก็เลยประเทศไทยมีก็คงต้องมีบ้างแล้วก็เ
รัฐบาลให้ความสำคัญคือประธานาธิบดีสนับสนุนเต็มที่นะครับเป็นระบบมากทำนองเดียวกับ Green Choice ของฟิลิปปินส์นะครับ Green Choice นี่ก็รัฐบาลสนับสนุนตั้งองค์กรขึ้นมาผมอ่านมาเพื่อออกองค์กรของภาษาคาตาล็อกเนี่ยปี2008เหมือนกันนะครับเซปีอะไรเนี่ยนะครับท็อปไปเลยเพราะว่าผมพอจะเข้าใจแล้วว่าแต่ละ region ก็จะมี Green Standard หรืออะไรครับที่อาจารย์ใช้คำว่า Green Label อะไรเนี่ยนะฮะมีอยู่ในแต่ละของตัวเองละก็เป็นเรียกว่าเป็นอาจจะเป็น mandatory หรือเป็น non NTB อย่างที่เราว่ากันนะครับตอนนี้คำถามคือว่าถ้าเราจะให้ supply chain ของเรามันไปรอดมันในการที่จะ supply ไปต่างประเทศบ้างเนี่ยนะเขามีการทำความตกลงในเรื่องของ MRA ในเรื่องของ green label กันได้หรือยังไงหรือเปล่าในอาเซียนเนี่ยฮะในอาเซียนไม่มีครับไม่มีเลยยังไม่มีครับคือ green label เนี่ย green label เนี่ยมีเท่านี้ฮะเวียดนามยังไม่มีประเทศอื่นยังไม่มีอย่างลาวลาวอาจจะกำลังจะมีก็ได้ลาวยังไม่มีนานยังไม่มีเลยเพราะนี่เป็นเรื่องเทคนิคพอสมควรเดี๋ยวแต่ในแง่ที่เราจะส่งไปตลาดใน AEC ก็อาจยังมีปัญหาผมว่าไม่น่ามองตลาด AEC เนี่ยนะผมว่ามองตลาดข้ามช็อปไปเลย EU US Japan ครับพวกนี้ China พวกหรืออะไรพวกนี้นะครับตลาด AEC นี่มันจมนะครับมันไม่มาสนใจเรื่องพวกนี้หรอกครับเราจะมาซื้อกรีนโปรดักต์ของประเทศไทยโอ้โหมันจะพูดจริงก็เวอร์ไปเขาก็ไม่มาซื้อแต่เราจะเสียเปรียบคือดูกรีนพับลิกโปรเคเมนต์ต่อปัจจุบันเนี่ยกฎของกฎระเบียบของราชการก็คือต้องมีโปรดิวเซอร์3รายขึ้นไปผลิตภัณฑ์หนึ่งนะแล้วอนุญาตให้อิมพอร์ตกู๊ดได้ฉะนั้นGreen Label Product ของสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์เข้ามาได้ไหม AEC เนี่ยเข้าได้เข้าได้แต่เราก็ทำนองคล้ายๆเรามี NTB ไม่ใช่ทำความตกลงพวกเราล็อกสเปคว่างั้นว่าสเปคอาจจะว่าต้องผ่านมอกอต้องผ่านอะไรต่ออะไรพวกนี้ต้องผ่านกรีนเลเบลของไทยเป็นอย่างนั้นไปได้นะอันนี้ต้องเอาแวร์ไว้ก่อนนะครับอันนี้จับอันนี้พูดสับทั่วไปคือล็อกสเปคนะแต่ทางกายคือ NTB ไอ้ non tariff barrier เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ Green Procurement Committeeซึ่งเป็นคณะกรรมการของกระทรวงทรัพย์นะครับฉะนั้นแนวโน้มการแข่งขันที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นก็คือกรีนโปรดักต์จากประเทศเพื่อนบ้านเราที่เคียงคู่กับเรานะครับแล้วก็ประเทศพวกนี้ไม่มีกรีนโปรเกรมเมนต์ของรัฐฉะนั้นทางหนึ่งก็คือเราโปรโพสให้เขามีกรีนโปรเกรมเมนต์ของรัฐของอาเซียนหมายถึงรัฐบาลก็ควรจะปรับแก้ระเบียบให้คล้ายกันแล้วก็ส่งไปอันนี้ก็อาจจะเพิ่มโอกาสในอนาคตให้กับสินค้าของเรานะครับคราวนี้สำหรับคัมพานีของภาคเอกชนซึ่งเมื่อเช้านี้เมื่อว่าฟอรัมก่อนเราเนี่ยพูดถึงเนี่ยนะครับก็หลายบริษัทก็ดำเนินการไปเองด้วย definition ที่ต่างกันนะครับยักษ์ใหญ่อย่าง SCG หรือว่าปตท.ก็มีความพยายามที่จะทำ green supply chain แต่ก็มันจะอ้างว่ามันไม่มีสินค้าซึ่งมันก็ถูกเพราะว่าในกรีนโปรเกรมเมนต์ของภาครัฐเนี่ยเป้าหมายในหน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมระดับกรมเนี่ยอาชีพทาร์เก็ตคือบิยอนทาร์เก็ตมากแต่ว่าปริมาณที่จะซื้อเนี่ยซื้อได้ไม่มากเพราะว่าไม่ค่อยมีของในตลาดอันนี้ภาคเอกชนเขาก็อ้างอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาจะทำจริงๆเนี่ยก็ทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็เรคคอมเมนต์ว่าหนึ่งdefine ชัดเจนว่า green supply chain ไอ้ green supply chain ของยูเนี่ยหมายถึงอะไรขอบเขตแค่ไหนไม่จำเป็นต้องซื้อ green product ที่มี label ก็ได้แต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าต้องมี define ชัดเจนนะครับอันที่2ก็คือบริษัทต้องมี capacity building program ที่พูดถึงเมื่อเช้านี้คุณอะไรคือไม่ชุบโต๊ะไม่ทุบโต๊ะก็คือพยายามที่จะร่วมแนะนำร่วม
ช่วยเหลือนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือทำเน็ตเวิร์กิ่งระหว่างอินดัสทรีด้วยกันเองเพราะว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งเนี่ยมัน across industry ฉะนั้นต้องมีเน็ตเวิร์กิ่งมีอินฟอร์เมชันซิสเต็มพอสมควรก็แค่นี้ครับขอบคุณครับหนูจะมีอะไรเสริมท่านสิริทันไหมท่านพูดอะไรผิดจังหวะเมื่อกี้เนี่ยท่านหนูเสริมก็พอดีเตรียมสไลด์มา1สไลด์นะคะเพราะว่าสไลด์อื่นๆเนี่ยท่านได้โชว์เลเวลไปแล้วบางส่วนนะคะก็จะรายงานสเตตัสเกี่ยวกับฉลากสิ่งแวดล้อมแล้วกันค่ะเพราะจริงๆแล้วคำว่าฉลากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมี ISO 14020นะคะที่เขาแบ่งประเภทของฉลากสิ่งแวดล้อมเป็น3ประเภทประเภทที่1 2และ3ก็จะดำเนินการตามไกด์ของแต่ละเบอร์ของฉลากของตัวเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนะคะก็อันนี้เล่าให้ฟังเรื่องฉลากก่อนแล้วกันนะคะว่าเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับในประเทศหลายๆประเทศส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่หนึ่งกันนะคะซึ่งฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมภาคความสมัครใจแล้วก็เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยมีอยู่หลายเกณฑ์ด้วยกันนะคะซึ่งก็จะเน้นในใช้หลักการของ life cycle consideration ก็คือพิจารณาตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นนะคะแล้วก็มีการกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะมีการให้การรับรองโดยบุคคลที่3นะคะนี่คือประเด็นหลักๆแล้วก็ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่1ณปัจจุบันก็มีการรวมตัวกันเป็น Global Eco Labeling Network ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ประมาณ50ประเทศทั่วโลกนะคะมีอยู่ทั้งหมด27ฉลากนะคะซึ่งฉลากเขียวเราก็เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่1แล้วก็เป็นสมาชิกของ Global Eco Labeling Network ตั้งแต่ประมาณปี2001นะคะถ้าจะเปรียบเทียบดูกันเอาเฉพาะในอาเซียนเลยนะคะตอนนี้มีอยู่5ประเทศที่ทำฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่1แล้วก็เป็นสมาชิกของ Global Eco Labeling Network นะคะก็จะมีสิงคโปร์ประเทศไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียนะคะถ้ามาเปรียบเทียบดูในจำนวนของข้อกำหนดหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถขอรับการรับรองได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนข้อกำหนดหรือผลิตภัณฑ์ที่ให้รับการรับรองได้มากที่สุดอยู่ที่73ข้อกำหนดนะคะในขณะที่สิงคโปร์ก็ยังรองจากเราลงมานะคะแต่พอมาดูในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองค่ะประเทศไทยเราก็ยังอยู่ในอันดับที่2รองจากสิงคโปร์อยู่ประมาณ4เท่าตัวนะคะก็ถ้าพูดกันในส่วนของกิจกรรมที่ดำเนินการกันในงานของฉลากนะคะทุกๆปีเนี่ย Global Eco Labeling Network เราจะมีการประชุมประจำปีค่ะซึ่งประเทศต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้าร่วมนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะว่ามีการดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะในส่วนงานต่างประเทศของฉลากเขียวเองเราก็มีการทำ MRA นะคะยอมรับผลการทดสอบร่วมกันของประเทศแต่ยังไม่ได้ทำร่วมกันกับในประเทศในอาเซียนค่ะเราทำกับญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้จีนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียมาก่อนนะคะซึ่งในส่วนของอาเซียนเองเรามีแนวโน้มที่อาจจะทำ MRA ร่วมกันกับสิงคโปร์นะคะเนื่องจากว่าเจนเนี่ยเรียกสั้นๆว่าเจนแล้วกันนะคะเขามีเงื่อนไขว่าคนเจนคือของเนี่ยเจนคือ Global Eco Labeling Network คือเขาเรียกอะไรนะคะสมาชิกเครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมโลกค่ะคือตอนนี้เจนได้กำหนดเงื่อนไขว่าประเทศที่จะทำ MRA ร่วมกันเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจรับรองระบบปฏิบัติงานก็คือจะมีกรรมการบริหารของเจนนะคะเข้าไปตรวจการตรวจเนี่ยจะเป็นยึดหลักการของ ISO 14024เป็นของฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่1แล้วก็ ISO 17065ซึ่งเมื่อก่อนเราเรียกว่าไกด์65นะคะเขาก็จะนำหลักการนี้มาตรวจประเทศที่ดำเนินการด้านฉลากถ้าตรวจแล้วผ่านเกณฑ์เป็นที่ยอมรับเขาก็จะให้เซอร์ติฟิเคตออกมาแล้วก็ประเทศเหล่านี้สามารถที่จะฉลากเหล่านี้สามารถที่จะทำ MRA ร่วมกันได้นะคะเวลาทำ MRA ก็คือมันจะมีสเต็ปการทำอะค่ะอาจจะเริ่มต้นจากการที่เรามีลักษณะของไครทีเรียร่วมกันก่อนหรือว่าเป็นลักษณะของการไปตรวจ
ประเมินสถานประกอบการแทนกันเพราะปัจจุบันอย่างเช่นใน AEC เองก็อาจจะมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศนึงแต่ว่าหากเขาต้องการไปขอฉลากสิ่งแวดล้อมของอีกประเทศนึงเนี่ยถ้า2ประเทศนี้ทำ MRA ร่วมกันเนี่ยสามารถจะตรวจโรงงานแทนกันได้นะคะซึ่งก็เป็นการอำนวยความสะดวกทั้งกับผู้ประกอบการเองแล้วก็หน่วยงานที่ดำเนินการด้านฉลากด้วยค่ะแล้วก็น่าดีใจตรงที่ตอนนี้ทางสถาบันนะคะโดยโครงการฉลากเขียวก็มีโปรเจกต์ที่ทำกับGIZ นะคะเป็นองค์กรความร่วมมือของประเทศเยอรมันนะคะเราก็มีการดูในเรื่องของการ harmonize ตัว criteria นะคะในกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ว่าจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น role model ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานของโครงการนะคะซึ่งคิดว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะ